สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับวีแล้วนะคะใน B5 Lifestyle วีวีค่ะแล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่กับช่วงวีวีวายวายเหมือนเดิมนะคะโดยที่วันนี้นะคะวีจะมาสัมภาษณ์นะคะเพื่อนคนหนึ่งนะคะที่ได้เข้ามาเป็นสาววายหรือว่ามาดูซีรีส์วายนะคะกับคอนเทนต์ที่ว่า5คำถามนะคะเกี่ยวกับการที่เข้ามาเป็นสาววายนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะวันนี้ว่าวีจะมาสัมภาษณ์ใครนะคะก็ติดตามดูกันได้เลยค่ะเดี๋ยวมาพบกับแขกรับเชิญวันนี้นะคะที่วีจะมาสัมภาษณ์เลยค่ะเพื่อนแพนนั่นเองเย้ใครเข้ามาตรงเฟรมหน่อยเดี๋ยวจะมาถามนะคะเกี่ยวกับสาววายนะคะทั้งหมด5คำถามนะคะมาเริ่มกันที่คำถามแรกเลยเนาะคุณแพนคะเริ่มเข้าสู่วงการวายตอนไหนและเข้ามาด้วยซีรีส์หรือภาพยนตร์วายเรื่องแรกคือเรื่องอะไรคะถ้าเป็นตอนแรกคือจากคำว่าวายตอนสมัยม.ต้นมอต้นเพื่อนปิ้นฟิกของแม่เป็นของเอสเจมั้งแบบปิ้นน่าเป็นแบบเป็นเนี้ยเลยอ่ะแล้วแบบมันก็มีแบบฉากแบบอันนี้คือวงเกาหลีใช่ป่ะของเกาหลีของเกาหลีก่อนก็ได้ไปแบบชายๆใช่ไหมแล้วพอช่วงน่าจะมาสี่มาห้ามั้งเห็นแบบเพื่อนในกลุ่มดูทาคุเมะอันเนี้ยถ้าใครดู EP 1นะคะวี่บอกเล่าเรื่องนี้ไปแล้วว่าวี่อ่ะชอบดูได้เข้ามาสู่วงการวายแต่ของวี่อ่ะเข้าตอนม.ปลายคือม.4จากเรื่องทาคุมิคุเรซีรีส์ก็คือได้มาจากเพื่อนหมวยและเพื่อนแพรนั่นเองเดี๋ยวจะมีเพื่อนหมวยอีกคนนึงใช่แต่อย่างขอแบบอ่านฟิกหรือว่าทาคุมิอ่ะก็ยังไม่ได้แบบดูหรือว่าอะไรมากก็แค่แบบอ๋อก็มีเอามีแบบนี้อยู่ด้วยเนาะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบจริงๆแล้วก็เป็นได้เป็นช่วงประมาณช่วงถ้าปีที่แล้วตอนเข้าปี1เฟซี่เหรอน่าจะประมาณก่อนหน้านั้นมันจะมีเวลาเยอะมากก็คือเป็นคนที่ชอบอ่านนิยายก็อ่านจนไม่รู้จะอ่านเรื่องอะไรแล้วอ่านจนหมดแล้วก็เลยแบบอ่ะมันมีเล้าเป็ดอ่ะก็เลยเข้าไปอ่านในเล้าเป็ดพออ่านในเล้าเป็ดปุ๊บก็เหมือนแบบเคยอ่านเรื่องแบบโซตัสอ่านพวกนี้ชาซีรีส์เรื่องแรกที่อยู่จริงๆดังๆก็เป็นเรื่องโซตัสก็คือคู่ของใครนะคิดกับสิงโตนเองใช่ได้เลยโอเคดูจริงๆกันต่างแล้วก็มากับข้อคำถามข้อที่2นะคะคุณแพชอบซีรีส์วายเรื่องไหนและเป็นชิปเปอร์คู่ไหนคะก็เลยดูได้จากเสื้อดูได้จากเสื้อแล้วค่ะถ้าตอนนี้ณตอนนี้ก็ต้องไปรักฉันด้วยใจเธอไปรักฉันด้วยใจเธอนะคะไปดูนิดนึงนะคะเพื่อนมีพอปมานะคะก็เลยแบบขอแบบวิวกินพีก็แบบถ้าแบบใครดูก็ทวิตเตอร์ได้แบบโอเคเดี๋ยวโอ้ my god เดี๋ยวขอฝากช่วงนิดนึงนะคะแปลรักฉันด้วยใจเธอพวกเรามีการทำรีแอคชั่นกันด้วยเดี๋ยววีจะขึ้นคลิปนะคะให้ดูนะคะว่าเดี๋ยวมีการทำรีแอคชั่นนะคะ EP 1ไปเดี๋ยวไปดูกันได้เนาะโอเคฝากช่วงไปละช่วงใหม่ก็คือชอบตอนนี้ก็คือชอบเรื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอแล้วก็คู่บิวกิ้นพีพีนั่นเองนะคะโอเคข้อต่อไปนะคะข้อที่3เนาะซีรีส์วายที่คุณแพรดูล่าสุดคือเรื่องอะไรคะถ้าเป็นดูจบแล้วก็จะเป็นทันไททันไทเดอะซีรีส์ซีซั่นหนึ่งก็ไปดูมาในโรงภาพยนตร์ด้วยหูไปดูแบบดูจบที่นั่นเหรอเป็นงานมีดเหรอคะหรือไงไปดูกับอีกคนนึงไปดูกับเพื่อนแบบเป็นยังไงก็ยังไม่ได้ดูแบบว่าจริงจังเหมือนกันเออแต่พอมาตามดูวีดจักเหมือนกันนะคู่นั้นอะโหเอ็นซีทั้งเรื่องเลยมั้งนะไปดูนี่แหละนักหน่วงตายแล้วเปิดมิติใหม่ใช่ไหมข้างหน้าด้วยนะบัตรเท่าไหร่เนี่ยเท่าไหร่นะ 1,500 ป่ะอุ้ย 1,500 หรอถึงไหมไม่ถึงหรออุ้ยทำไมถูกจังอ่ะ900ป่ะ900ไม่รู้จำไม่ได้เห็นขนาดนั้นเลยหรอแบบอยู่ใกล้เลยหรอ900มั้งนี่เลิศเออ900ฉันว่าซีซั่น2มันต้องไปโอเคก็คือเรื่องทานไทยเดอะซีรีส์นั่นเองค่ะเรื่องที่ดูล่าสุดมาค่ะ okay. ข้อต่อไปนะคะคือข้อที่4แล้วนะคะซีรีส์วายที่ดูมาทั้งหมดนะคะชอบเรื่องไหนและคู่ไหนมากที่สุดให้คุณแพรจัดอันดับ 1-3 ค่ะ3-1 ก็ 1-3 ก็คือชอบที่สุดไล่ไปหาใช่ไล่ผ่านอันที่3ไม่เราไม่ได้บอกว่าน้อยสุดแต่แค่เป็น1ใน3ในใจเราถ้าเป็นแบบอันแรกที่นึกถึงแน่นอนว่าตอนนี้ก็ต้องแปลรักเขียนด้วยใครก็ว่าเรื่องแรกก็แบบแล้วก็มีอะไรแล้วแบบชอบคู่ไหนใช่ไหมใช่ก็บิวกินพีพีคู่นี้อ่า
อันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะก็คือตอนนี้ฟีเวอร์สำหรับเขามากก็คือวีดดักมากดูจากเสื้อได้นะคะที่สัมภาษณ์อยู่ตอนนี้ก็คือแปรรักฉันด้วยใจเธอคู่ของบิลกินบีพีเรื่องต่อไปค่ะอันดับที่สองค่ะเรื่องต่อไปอันดับสองก็จะเป็นเรื่องบังเอิญรักก็ซีซั่นไหนซีซั่นหนึ่งใช่ไหมคะซีซั่นหนึ่งถ้าเป็นแบบของบังเอิญรักก็จะเป็นท็อปมากๆก็เป็นคู่ของเอ็กซ์ฮีทแต่ว่าแต่ที่ยายมันจบสมหวังแล้วก็มีความสุขส่วนที่ท่านสาวก็ไม่เป็นไรอ่านนิยายเอานะโอเคโอเคเข้าใจได้ค่ะก็อันนี้สามอันนี้สามก็โซตัสโซตัสที่แบบว่าเป็นเรื่องแรกที่ดูมันทัสใจเนาะก็ยังเป็นความทรงจำอยู่ใช่ก็คือคิดกับสิงโตนั่นเองโอเคอันนี้ก็คือทั้งหมด3เรื่องนะคะก็คือคู่แรกของเรื่องแรกก็คือเรื่องแปรรักฉันตอนนี้คือแปรรักฉันด้วยใจเธอแม้มันยังไม่จบแต่มาชอบไปแล้วว่าขึ้นเป็นอันดับแรงกิ้งอันดับหนึ่งของเขาไปเรียบร้อยแล้วชอบหมดชอบไปก่อนแล้วชอบไปก่อนแล้วแล้วก็คู่ที่แล้วก็เรื่องที่สองก็คือเรื่องบังเอิญรักก็คือซีซั่นหนึ่งนะคะวงเล็บซีซั่นหนึ่งนะคะแล้วก็เรื่องต้านไหลแล้วก็เรื่องที่สามก็คือโซตัสนั่นเองโอเคมาข้อที่ห้านะคะคุณคิดว่านะคะการที่เข้ามาเป็นสาววายหรือการมาดูซีรีส์วายอ่ะให้ประโยชน์อะไรกับคุณบ้างถ้าเป็นตอนแรกๆก็อาจจะดูว่าแบบผู้ชายผู้ชายน่ารักจังอยากให้เขาคู่กันแต่ว่าพอแบบดูไปเรื่อยซึมซับไปเรื่อยก็จะรู้ถึงความที่แบบเพศกลุ่ม LGBTQ เขาจะเป็นกลุ่มที่มีความแบบหลากหลายทางเพศแบบปัจจุบันอย่างเงี้ยชายหญิงกับกลุ่ม LGBTQ มันดูเหมือนจะเท่าเทียมแต่ที่จริงอ่ะมันไม่ใช่ทั้งเรื่องกฎหมายแล้วก็เรื่องหลายๆอย่างก็แบบสนับสนุนแบบกฎหมายที่แบบให้เขาแบบมีความเท่าเทียมกันอย่างเงี้ยก็อยากให้แบบพอดูก็รู้สึกเหมือนแบบไม่ใช่แค่มันเป็นความรักที่มันสวยงามในซีรีส์แต่อยากให้ความรักของทุกคนมีความสวยงามในชีวิตจริงด้วยไม่ใช่มีแค่ในซีรีส์อย่างเดียววันนี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับ5คำถามนะคะเกี่ยวกับการที่เพื่อนแพรนะคะเข้ามาเป็นสาววายหรือการมาดูซีรีส์วายนะคะมันก็คือเหมือนการบอกเล่าเรื่องราวที่ตัวเองชอบเลยเนาะแล้วก็เหมือนว่าเราเป็นเหมือนตอนแรกเราก็เป็นคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่เราชอบอะแต่ตอนนี้มันอิมแพกแล้วมันกว้างขึ้นแล้วอะสำหรับคนที่แบบดูซีรีส์วายหรือว่าคนนักแสดงที่มาเล่นแบบซีรีส์อะมันก็แบบเยอะขึ้นเติบโตจากวงการนี้มากขึ้นนะคะถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แบบนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะที่สำคัญนะคะฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆของเราในช่วงของวิวี่วายๆด้วยนะคะก็จะมีการมารีแอคชั่นกับเพื่อนๆที่ดูแบบว่าชอบชื่นชอบในซีรีส์วายเหมือนกันนะคะก็ฝากกดติดตามกันด้วยใครยังไม่กดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ